ก็จะเป็นมูลวาระอัพยากตะบททั้ง4ในมูลนายมูลมูลนายมูลกนายมูลมูลกนายของเอกมูลยมกะในเอกมูลยมกะทั้ง4ในเนี่ยเราตั้งเยเกจีอัพยากตะธรรมาสัพเพเตอภิยกตมูลนะเอกมูลาติเอกมูลมูลาติเอกมูลกาเอกมูลมูลกานะคะติอันนี้ทั้ง4ในเราท่านมีองค์ธรรมเหมือนกันเมื่อมีองค์ธรรมเหมือนกันใช่มั้ยคะเราจะวิสัชนาก็เหมือนกันหมดเลยทั้ง4ในเราก็เรียนครั้งเดียวแล้วก็จบรู้สึกว่าตรงนี้วันนี้เรามีปัญหาเนื้อ3เป็นซ้อมธรรมนะคะเป็นปัญหาส่งปี43ใช่ไหมคะมีรู้สึกข้อ3จะมีนี้ให้นักศึกษาไปแปลด้วยนะคะจะมีให้นักศึกษาไปแปลด้วยแล้วก็ข้อเป็นข้อกใช่ไหมส่วนข้อกก็จะอยู่เป็นส่วนนี้ด้วยนะคะให้นักศึกษาไปซ้อมทำเพราะปีนี้จะออกเป็นปัญหาสอบติดพศก็จะพยายามดึงในข้อกนั้นมาให้นักศึกษาทำซ้อมทำเลยพอนะคะก็ปัญหาของอาจารย์ถือสูตรกับปัญหาของนี้จะไม่ตรงกันนะคะเพราะว่าเรียนไม่ตรงกันอันนั้นจะเป็นปัญหาติสมมติอันนี้ปัญหาของนี่ก็จะเป็นเราก็เรียนไม่เข้าไม่ถึงกันก็เลยเดี๋ยวจะไม่ตรงกันเดี๋ยวจะว่าแยกปัญหาไม่เหมือนกันจริงๆแล้วเหมือนเพราะว่ามันเรียนไม่พร้อมกันอ่ะทีนี้มาดูนะคะธรรมเราใดเราหนึ่งที่เป็นอัพยากตะมีอยู่ธรรมเหล่านั้นทั้งหมดมีมูลเป็นอันเดียวกันกับอัพยากตะมูลใช่ไหมอันนี้นะคะมีมูลที่เรียกว่าเป็นมูลอันเดียวกันกับอัพยากตะมูลใช่ไหมมีมูลเป็นอันเดียวกันกับอัพยากตะมูลใช่ไหมมีมูลที่เรียกว่าเป็นมูลอันเดียวกันกับอัพยากตะมูลใช่ไหมธรรมที่เป็นอัพยากตะไม่ใช่เป็นบุญไม่ใช่เป็นบาปใช่ไหมคะไม่ใช่เป็นกุศลอกุศลแต่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้โดยความเป็นอย่างอื่นก็คือโดยความเป็นวิบากบ้างกิริยาบ้างโดยรูปบ้างแล้วก็นิพพานบ้างนะคะซึ่งไม่ได้ทำให้ผลธรรมเกิดขึ้นนะคะธรรมทั้งหมดเนี่ยนะคะถามว่าธรรมทั้งหมดเนี่ยมีมูลเป็นอันเดียวกันกับอภิญญากตะมูลใช่ไหมถ้ามีมูลเป็นอันเดียวกันก็คือได้แก่พวกเสห์4ที่มีเหตุหรือว่ามีมูลฉะนั้นอัพยากตะทั้งหมดเนี่ยมีทั้งมีเหตุก็มีไม่มีเหตุก็มีท่านก็จะแบ่งเป็นอัพยากตะที่เป็นอาเหเนี่ย10แล้วก็สเห4ใช่มั้ยคะอาเห10องค์ธรรมอยู่นู่นเลยอยู่ไกลเลยนะคะในวิบากที่36นะก็แบ่งเป็นอาเหตุกะที่18แล้วก็อัญญสมานะที่12เว้นฉันทะแล้วก็อาเหตุกะที่ตัชรูปเป็นจิตตัชรูปที่เกิดจากจิตที่ไม่มีเหตุอันนี้ก็จะยกตัวอย่างเช่นในขณะที่รับอารมณ์ใช่ไหมคะครั้งหนึ่งในประวัติการเนี่ยมันก็จะมีพวกปัญจทวาราวัชนะสัมปติชนะสันติระนาโพธพนาซึ่งเป็นอาเหตุกจิตใช่ไหมคะเป็นวิบากที่เป็นอาเหตุใช่ไหมคะอาเหตุกจิตวิบากก็มีกิริยาก็มีตัวหนึ่งตรงนี้ใช่ไหมแบบนี้ใช่ไหมคะเวลาที่จิตที่เป็นอเหตุกจิตเกิดขึ้นเนี่ยรูปที่เกิดจากอเหตุกจิตเนี่ยถ้าเรียกว่าอเหตุกจิตตสรูปนะคะเพราะว่าจิตตสรูปจะเกิดขึ้นครั้งแรกตรงไหนคะตรงอุปาทัศนะของปฐมภวังค์เป็นครั้งแรกนะคะอุปาทัศนะของปฐมภวังค์เพราะปฏิสนธิจิตเกิดขึ้นรูปปฐมภวังค์เกิดครั้งแรกมีจิตตสรูปแล้วนะจิตตสรูปนี้คงจะไม่ใช่กับเดินโมบิ้งวิ่งเล่นได้แล้วเนาะวิ่งได้หรือยังคะยังคะตรงนี้ยังเป็นจิตแต่ชั้นลูกที่เป็นสามัญอ่ะนะอาจจะเป็นการเต้นของหัวใจไม่ใช่อาจคือการเต้นของหัวใจเลยเพราะว่าตรงนี้มีหัตถยาเกิดได้แล้วถูกไหมคะการเต้นของหัวใจอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นจิตแต่ชั้นลูกสามัญตรงนี้จิตแต่ชั้นลูกเนี่ยเกิดได้แล้วและจะเกิดทุกอ่านรู้ขนาดตลอดไปเลยใช่ไหมคะจนกว่าตลอดไปเลยจะเกิดครั้งสุดท้ายตรงไหนรู้ไหมจิตแต่ชั้นลูกอ่ะจิตตชลูกในชาติหนึ่งชาติหนึ่งเกิดทุกๆอนุขณะเลยถูกไหมคะจะเกิดครั้งสุดท้ายตรงปาทัพหนาของจุดติจิตจุดติจิตจิตตชลูกยังเกิดอยู่นะแล้วก็พอจุดติปุ๊บมันก็จะตั้งไปอีกกี่ขณะนะ
46ขณะถึงแม้ถึงจะดับใช่ไหมคะเออที่แต่ชีวิตยังอยู่แล้วบางทีหายจะไม่มีลมหายใจแล้วแต่ยังมีการเต้นของหัวใจอะไรยังมีน้อยน้อยลงน้อยลงน้อยลงบางทีจิตไปแล้วนะจิตแต่ชีวิตยังมีหายใจเล็กๆเล็กๆที่หมอต้องสมมติจิตมันออกไปแล้วใช่ไหมคะหมายถึงจิตจะดับแล้วจุดตรงเนี้ยจุดจิตพอพังค้านเนี่ยก็จิตก็คือดับเรียบร้อยแล้วแต่จิตถ้าชะลูปเนี่ยยังตั้งไปอีกตั้งปีแต่มันก็แป๊บเดียวนะแค่17ขณะมันก็แป๊บเดียวเองนะคะเพราะเนี่ยรับนิ้วมือมันแสบโกรธขณะเพราะฉะนั้นตั้งอยู่อีกแค่17ขณะก็ถ้าเป็นเราคิดเราก็บอกว่ามันก็พร้อมกันแหละใช่ไหมคะทีนี้ก็เกิดมาตลอดเลยอ่ะพอมารับอารมณ์ใช่ไหมคะเหตุกับจิตตรงเนี้ยก็สามารถเกิดสร้างจิตตชรูปเกิดได้เรียกว่าอันนี้ถูกกับจิตตชรูปแต่ทวิปัญญาวิญญาณจิต10เนี่ยท่านบอกว่าไม่สามารถทําให้จิตตชรูปเกิดมีจิต89เนี่ยที่ไม่ทําให้จิตตชรูปเกิดเนี่ยมีอยู่ทั้งหมด14ใช่มั้ยคะทวิปัญญาวิญญาณจิต10แล้วก็อรูปวิบาก4อรูปวิบาก4นะคะพื้นฐานแน่นมากเลยนะภาษาพื้นฐานแน่นมากเลยนะแล้วก็อะไรคะอเหตุกะปฏิสนธิกรรมชรูปเป็นอเหตุกะปฏิสนธิกรรมชรูปเป็นปฏิสนธิกรรมชรูปที่เกิดจากจิตที่ไม่มีเหตุเช่นก็คือของรวมนี้ใช่ไหมถ้าปฏิสนธิด้วยอุเบกขาสันติรณะจิตเนี่ยตรงเนี้ยมีกรรมชกลาตรงเนี้ย3 7เนี่ยเขาเรียกว่าอเหตุกะปฏิสนธิกรรมชรูป3เนี่ยเป็นพวกของคัพพสัยกะใช่มั้ยคะเกิดในครรภ์สังเสทชะ7นี่ของสังเสทชะกับโภคกาติกะใช่มั้ยคะก็พวกนี้เรียกว่าอเหตุกะปฏิสนธิกรรมชรูปเป็นกรรมชรูปของจิตที่ไม่มีเหตุก็คือเบขาสองใช่ไหมคะเบขาสองเนี่ยถ้าเป็นกุศลก็ทำให้เกิดเป็นมนุษย์กับกุศลเป็นมนุษย์เทวดาใช่ไหมคะจาตุมโอ้จาตุมนี่เขาบอกว่าต้องเป็นพวกข้าพเสยยะกะด้วยนะข้าพเสยยะกะมีคันได้เนาะเทวดาที่เป็นชั้นต่ำจาตุงนะท่านบอกว่ามีคันได้ด้วยนะถูกไหมคะเป็นข้าพเสยยกะมีคันด้วยแล้วก็พิการได้ด้วยเพราะว่าที่ถ้าสมมุติว่านักศึกษาจะรู้ว่าพิการได้จริงนักศึกษาต้องไปเรียนที่มหาโทมหาโทนะคะจะมีว่าพิการจับผูกประสาทพิการโสตะพิการได้ขี่อายตนะนะคะปีหน้านักศึกษาได้รู้เนาะว่าใครที่เป็นที่จะพิการได้อย่างไรอะไรเงี้ยที่เป็นพวกเทวดานะคะส่วนถ้าอกุศลวิบากก็อบายภูมิใช่ไหมคะอบายภูมิ4พวกเนี้ยก็ทำเป็นอเหตุกับปฏิสนธินักศึกษาเคยเห็นพวกแมวสุนัขในบ้านนะนักศึกษาไหมมีไหมคะมีเนาะนั่นแหละท่านเรียกว่าอเหตุกับปฏิสนธิกรรมชรูปใช่ไหมคะกรรมชรูปที่เกิดจากจิตที่ไม่มีเหตุใช่ไหมแล้วก็กุศลอกุศลจิตตชรูปที่เกิดขึ้นเฉพาะแต่ในปัญจโวการภูมิพวกนี้เป็นกุศลอกุศลจิตตชรูปไม่ได้เกิดจากอภิญญากตามูลแต่เกิดจากกุศลละมูลอกุศลละมูลนะคะท่านจึงให้มาอยู่ฝ่ายอภิญญากตาที่ไม่มีเหตุเพราะว่าไม่ได้เกิดจากอภิญญากตาแต่เกิดจากกุศลอกุศลภายในรูปเป็นรูปภายนอกใช่ไหมคะภายนอกตัวสัตว์บุคคลก็ได้ภายนอกตัวเราก็ได้นะคะปุตุชรูปรูปที่เกิดจากปุตุถ้าสมมติภายในตัวเราเนี่ยนักศึกษาว่าปุตุชรูปเกิดขึ้นครั้งแรกที่ไหนนะภายในตัวเราเนี่ยเกิดพอถีติขณะของปฏิสนธิเนี่ยปุตุชรูปมีแล้วนะไออุ่นไหมไออุ่นในร่างกายพอปฏิสนธิแก๊กเนี่ยมีไออุ่นแล้วความเย็นความร้อนมีได้แล้วตรงถีติขณะเนี่ยนะแล้วปุตุชรูปจะเกิดทุกอนุขณะเลยนะคะถ้าจิตตชรูปเกิดทุกอุปาทขณะแต่ถ้าอุตุชรูปจะเกิดทุกอนุขณะเกิดครั้งแรกตรงนี้แล้วจะเกิดทุกอนุขณะเลยจนกว่าจะตายเลยเนาะพอถึงตรงจุดตีนี้ครั้งสุดท้ายตรงนี้จิตตชรูปจะเกิดเลยเกิดครั้งสุดท้ายแล้วมันก็ต่อไปจนกว่าจะเป็นเท่าทานไปก็ยังเกิดต่ออีกใช่ไหมคะอุตุเป็นอุตุภายนอกภายต่อไปใช่ไหมคะเกิดเพราะว่าอุตุชรูปเนี่ยท่านบอกเกิดทุกอนุขณะเลยเกิดตลอดเพราะว่านักศึกษาจับตัวนักศึกษาจะรู้เลยใช่ไหมคะว่ามีไออุ่นไหมไออุ่นความเย็นความร้อนเนี่ยถ้ามากเกินไปร้อนเกินไปเราไม่สบายนะต้องร้อนเกินไปก็ไม่สบายถ้าเย็นเกินไปก็ไม่สบายเหมือนกันต้องให้เท่าเสมอกันเนาะในร่างกายเรานะคะ
ป็นพวกอัพยากตะที่แบ่งมาจากรูปที่8นะครับอาหารและสรูปรูปที่เกิดจากอาหารก็มีความสำคัญในชีวิตของเรานะเพราะว่าอาหารสรูปเนี่ยนำมาซึ่งรูปกายใช่ไหมครับซึ่งสามารถอุปถัมภ์รูปอื่นๆให้ตั้งอยู่ได้ใช่ไหมครับอย่างเราถ้าเราไม่ทานอาหารนี่ไม่ว่าจะเป็นจิตตชรูปอุตุชรูปนี่ไม่ค่อยดีแล้วนะจิตตชรูปก็ไม่ทำให้จิตตชรูปไม่ดีด้วยถ้าไม่ได้ทานอาหารแล้วเป็นแค่หิวตรงที่หิวเนี่ยเป็นอะไรครับเป็นความทุกข์ที่เกิดในท้องเนี่ยมันบอกว่าปาจกะเตโชใช่ไหมครับปาจกะเตโชที่เกิดจากกรรมเนี่ยมันออกมาเผาผลาญเนี่ยทำให้เราหิวใช่ไหมครับหิวแบบทำให้เหมือนกับว่าปาจกะเตโชนำมาเผาลนท้องเราเนี่ยให้เราหิวพอเราทานอาหารเข้าไปแล้วก็จะทำให้หายหิวใช่ไหมหายแบบหิวเพราะว่าปาจกะเตโชนั้นมันจะปล่อยจากท้องเรามาทำไมครับมาเกาะย่อยที่อาหารนะครับเมื่อเราประทานอาหารเนี่ยโอชาที่อยู่ในอาหารเนี่ยจะสามารถนะคะเราเรียกว่าอะไรครับอนุบาลรักษารูปอื่นๆให้ดีขึ้นนะคะเหมือนเรามีวิตามินที่ดีๆบางคนเราเนื้อสัตว์ก็ทานอาหารดีๆถูกไหมคะเพื่อให้อะไรคะทั้งกรรมชรูปอุตุชรูปอาหารทั้งจิตชรูปเนี่ยดีขึ้นแล้วให้ร่างกายของเราเนี่ยเป็นไปได้ถ้าบอกว่าในเมืองมนุษย์เนี่ยถ้าเราไม่ได้ทานอาหารสักเจ็ดวันนี่เป็นยังไงคะแย่แล้วดูไม่ได้ต้องเสียชีวิตเลยนะเพราะว่ารักษารูปกายเนี่ยให้ตั้งอยู่ได้แล้วยังรักษารูปที่เกิดจากกรรมรูปที่เกิดจากจิตเนี่ยอย่างรูปร่างกายเนี่ยเราเนี่ยเรียกว่ารูปที่เกิดจากกรรมถูกไหมรูปที่เกิดจากกรรมแล้วเราเดินไปเดินมาเนี่ยรูปที่เกิดจากจิตถ้าเราไม่ได้ทานอาหารนี่เราไม่มีแรงเดินไม่มีแรงเดินเลยนะเดินไม่ไหวนะเพราะฉะนั้นอาหารและรูปก็สำคัญแต่ทีนี้ท่านก็บอกว่าเป็นแบ่งมาจากรูปที่แปดใช่ไหมคะแล้วก็อสัญญสตปฏิสนธิกรรมชรูปนะคะอสัญญสตปฏิสนธิกรรมชรูปเนี่ยเกิดครั้งแรกของนายอสัญเนี่ยเรียกว่าเป็นชีวิตนวกะกะลาบนะ9เกิดครั้งแรกนะคะนายอสัญนะอันนี้ท่านบอกว่าเป็นอัพยากตะที่ไม่มีเหตุเพราะว่าพวกนี้เป็นรูปอะค่ะรูปมันไม่ได้เกิดจากจิตที่มีเหตุเพราะว่าติกรรมชรูปกรรมชรูปเนี่ยจะเกิดทุกอนุขณะเลยนะคะจริงแล้วกรรมมัชรูปเนี่ยรูปที่เกิดจากกรรมเนี่ยจะเกิดทุกๆอนุขณะเลยนะคะทุกๆอนุขณะเนี่ยรูปที่เกิดจากกรรมจะเกิดตลอดแต่ว่าพอเกิดครั้งแรกเนี่ยเกิดขึ้นครั้งแรกเนี่ยท่านเรียกว่าถ้าเป็นมีเหตุเรียกว่าสาเหตุกับปฏิสนธิกรรมมัชรูปตรงเนี้ยเป็นปฏิสนธิที่มีเหตุใช่ไหมคะมีเหตุคือเกิดจากอัพยากตะเหตุนะคะเพราะว่าจิตเนี่ยมีวิบากมหาวิบากมีอภิยากตะเหตุก็คืออโลภะอโทสะนั่นค่ะซึ่งทางเหล่านี้เกิดจากกรรมเดียวกันใช่ไหมถ้าเราได้มหาวิบากแสดงว่าเราทำมหากุศลมาใช่ไหมคะจึงได้ตัวปฏิสนธิเป็นมหาวิบากนะคะตรงนี้ท่านเกิดพร้อมกันนะคะเกิดพร้อมกันกับพวกมหาวิบากแล้วก็ตัวจิตแล้วก็ติดปฏิสนธิกรรมมัชรูปตรงนี้ท่านเรียกว่าเป็นสาเหตุทุกข์ส่วนถ้าปวัตติท่านบอกว่าไม่ได้เกิดจากอภิญญากตะเหตุเพราะว่ากรรมมัชรูปเนี่ยเขาเกิดทุกอนุขณะเลยอ่ะต่อไปเขาจะเกิดพร้อมจิตอะไรเยอะแยะไปหมดเลยจะเกิดเยอะแยะไปหมดเลยนะคะเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเลยใช่ไหมคะเพราะว่าอย่างรูปกรรมมัชรูปที่เกิดตรงนี้ก็ตั้งไปอีกกี่ขณะนะกรรมมัชรูปตรงนี้เกิดมาแล้วก็ตั้งไปอีก17ขณะจึงจะดับพอทีติเกิดอีกใช่ไหมครับเกิดอีกตั้งไปอีก17ขณะเกิดเป็นร้อยเป็นพันเป็นแสนเป็นล้านพระพุทธองค์ก็นับไม่ไหวเราก็นับไม่ไหวกว่าเราจะโตมาถึงขนาดนี้กรรมชรูปเกิดดับเป็นนับไม่ถ้วนเลยใช่ไหมครับเยอะแยะไปหมดเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นวิบากกิริยากรรมชรูปก็เกิดขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นท่านก็เลยบอกว่าติกรรมชรูปเนี่ยเป็นฝ่ายอัพยากตะที่ไม่มีเหตุนะเพราะว่าไม่ได้เกิดจากอัพยากตะเหตุทั้งหมดเราควรจะจิตอื่นก็เกิดใช่ไหมครับเกิดจากจิตอื่นอะไรอื่นหมดเลยนิพพานท่านก็อยู่ในฝ่ายอเหตุกะนะคะอัพยากตะที่เป็นอเหตุกะส่วนสาเหตุกะวิบากนะคะก็แบ่งมาจากพวกวิบากกติเนี่ยใช่ไหมสาเหตุกะวิบากกติ21พวกนี้มีเหตุเข้าประกอบใช่ไหมคะในตุกะ
อภิบาลกติ11ก็มีเหตุประกอบเหตุประกอบกิริยากิจ17ก็มีเหตุเข้าประกอบส่วนเหตุประกอบวิบากและเหตุประกอบกิริยากิจจรูปตรงเนี้ยเป็นจิตจรูปที่เกิดจากวิบากแล้วก็กิริยาก็จะชี้ให้ในภาษาดูเล็กนึงนะคะตรงนี้ถ้าสมมุติตัวตีนะคะเนี่ยตอนรับอารมณ์ทั้งหมดเนี่ยถ้าเป็นมหาวิบากหรือรูปวิบากตรงเนี้ยใช่มั้ยคะตัวจิตตชรูปตรงนี้จะเรียกว่าเสหตุกะวิบากจิตตชรูปนะคะเสหตุกะวิบากจิตตชรูปเป็นจิตตชรูปที่เกิดจากวิบากตรงนี้เราเห็นได้ยากเพราะว่าเป็นพวกวิบากเราจะรู้ได้ด้วยปัญญาของพระพุทธองค์นะคะว่าตรงนี้มีตีนะท่านี่เรากำหนดรู้ไม่ได้เลยนะปัญญาของเราท่านไม่ถึงเลยนะเราไม่รู้หรอกจิตตชรูปที่เกิดจากวิบากเป็นยังไงเราไม่รู้แต่ถ้าจิตตาชรูปที่เกิดจากกุศลอกุศลพอมองออกมองได้นะเพราะว่ามันอยู่ในประวัติการแล้วก็ทำให้เราเห็นได้แต่ในวิบากมองต้องปัญญาของพระพุทธองค์แล้วก็อาศัยปัญญาของท่านแล้วก็มหาสมมุติว่าเป็นมหากิริยานะสมมุติคนนี้เป็นพระอรหันต์จิตตาชรูปของท่านตรงนี้ก็เรียกว่าสเหตุกะกิริยาจิตตาชรูปนะคะสเหตุกะกิริยาจิตตาชรูปถ้าจะทาเป็นมหาวิบากก็เป็นอะไรนะเหตุกับวิบากจิตตชรูปถ้าตรงนี้เป็นอุเบกขาสันติระนะจิต3ตรงนี้ก็เป็นอเหตุกะอะไรนะเหตุกะจิตตชรูปใช่มั้ยคะถ้าเป็นอุเบกขาสันติตถาไงตถาที่เป็นอุเบกขาสันติระตถานี่มันได้ทั้ง3ดวงเลยใช่มั้ยสัมมนัสสันติระตามสันติระนะ3จิตตชรูปตรงนี้เรียกว่าอเหตุกะจิตตชรูปก็จะเป็นฝ่ายอเหตุไปนะคะนักศึกษาว่าถ้าใครถามว่าเวลาที่เราตายอ่ะจิตดับก่อนหรือรูปดับก่อนจิตดับก่อนจิตดับก่อนหรือรูปดับก่อนจิตดับคือต้องถามเขาบอกว่าจะเอารูปที่เกิดจากอะไรอ่ะถ้ารูปที่เกิดจากกรรมนี่ดับพร้อมจิตถ้ารูปของที่เกิดจากกรรมเนี่ยจะดับพร้อมจิตถูกไหมคะอย่างสมมติว่าตรงเนี้ยมันจะจุดจิตเนี่ยถอยไปอีก17ขณะจิตตชรูปกามชรูปจะเกิดครั้งสุดท้ายตรงนี้ถูกไหมเกิดครั้งสุดท้ายเนี่ยถอยหลังไป17ดวงใช่มั้ยครับจนถึงจุดจิตตรงเนี้ยแล้วจะดับพร้อมจิตกามชรูปถ้ากามชรูปกามชรูปเนี่ยจะดับพร้อมจุดจิตท่านนักศึกษาจำได้ในวิถีนะกามชรูปเนี่ยจะเกิดครั้งสุดท้ายตรงถอยไป17ขณะจากจุดจิตไป17ขณะใช่มั้ยแล้วก็จะมาดับพร้อมจุดจิตบอกว่าถ้ารูปที่เกิดจากกรรมเนี่ยต้องดับพร้อมจุดจิตแต่ถ้ารูปที่เกิดจากจิตอะดับที่หลังใช่มั้ยถ้ารูปที่เกิดจากจิตนี่ดับที่หลังมาเพราะว่าจิตตชรูปนั้นตรงจุดจิตยังมีจิตตชรูปอยู่เลยทุกคนหายใจต้องแนวต้องทางใช่มั้ยใกล้จะไปแล้วยังมีตรงนี้จิตตชรูปตรงนี้ยังมีเลยใช่มั้ยคะแล้วดับที่หลังมั้ย10ที่เรื่อง17แล้วรูปที่เกิดจากกุตุล่ะคะกุตุก็ที่หางอีกกุตุเนี่ยดับครั้งสุดท้ายตรงนี้จุดจิตจริงๆแล้วมันยังเกิดต่อได้อีกนะแสดงว่ายังเกิดต่อได้อีกแล้วรูปที่เกิดจากอาหารล่ะคะอาหารก็เนี่ยครั้งสุดท้ายตรงนี้เกิดครั้งสุดท้ายอาหารชรูปนะมันจะเกิดอาหารชรูปจะเกิดทุกๆอนุขณะเลยตรงนี้ก็ยังเกิดอยู่นะตรงยังจะตายอยู่แล้วอาหารชรูปก็ยังเกิดเพราะเราบางคนเขาให้ทางสายใช่ไหมก็ยังทานยังมีอยู่นะอาหารยังมีย่อยอยู่เนี่ยตรงนี้ก็ยังอยู่เนี่ยตรงนี้ก็ยังเกิดอยู่เลยแล้วตรงเนี้ยเกิดเป็นครั้งสุดท้ายยังตั้งไปอีก16ขนาดใช่ไหมคะเนี่ยอาหารชรูปทีนี้ถ้าเขาถามว่าระหว่างรูปกับนามอันไหนดับก่อนเราก็บอกว่าถ้าเป็นรูปที่เกิดจากกรรมที่จะดับก่อนดับพร้อมกับจิตนะคะแต่ถ้าอย่างอื่นดับที่หลังหมดเลยนะคะจิตกับชรูปอะไรเงี้ยดับที่หลังอันนี้เราก็แบ่งเป็นอันเหตุสาเหตุนะคะก็ได้แล้วเราก็ชี้ให้ดูว่าตรงไหนที่เป็นส่วนอันเหตุแล้วก็ส่วนสาเหตุนะคะทีนี้เราก็จะตอบแล้วแหละตอบว่าเขาบอกว่าธรรมที่เป็นอัพยากตะเนี่ยได้วิบากจิต36กิริยาจิต20เจตสิก38รูป28เนี่ยทั้งหมดเนี่ยมีมูลเป็นอันเดียวกันกับอัพยากตะใช่ไหมถ้ามีมูลเดียวกันกับอัพยากตะได้แก่เสหิ4นะคะเสหิ4เนี่ยมีมูลเป็นอันเดียวกันกับอัพยากตะมูลหรือว่ามีเหตุที่เป็นอัพยากตะ
ส่วนอเหสิไม่มีมูลที่เป็นอภิยากตะไม่มีมูลเป็นอันเดียวกันกับอภิยากตะเพราะเกิดขึ้นเองใช่ไหมคะอย่างอาหารและชนุกเนี่ยเกิดขึ้นโดยไม่ได้อาศัยอภิยากตะเหตุเลยใช่ไหมคะเราทานอาหารเข้าไปแล้วก็มีการย่อยอะไรเงี้ยนะคะก็ไม่ได้เกิดจากอภิยากตะมูลเลยก็จะแบ่งเป็นอเหสิกับสเหสีตรงโน้นนะคะองค์ธรรมนี้เราย่อออกมาแล้วเราก็จะตอบองค์ธรรมเหมือนกันก็มีใช่ไหมคะต่างกันก็มีตรงนี้จะเป็นปริปุณณปัญหาโดยตรงก็คือตอบบทเดียวก่อนใช่ไหมคะบทเดียวก็คืออเหสิกเนี่ยก่อนทีนี้นักศึกษาเวลามันเนื่องจากตรงเอกะเนี่ยกับมูลกนัยมูลกนัยของมูลยมกะเขาเหมือนกันทีนี้เราก็เลยต้องมาดูว่าเวลาตอบบาลีมันจะคล้ายกันนะคะเราก็เลยจะมาดูว่าวิธีแต่งบาลีนะคะก็ได้แก่ก็จะยกตรงนี้มาเป็นตัวตอบก่อนเพราะตอบบทเดียวใช่ไหมคะก็ยกตรงนี้มาเลยว่าอเหตุกังแล้วก็ยกบาลีตรงนี้ว่าอภยากตังนะคะอภยากตังตรงนี้ให้ลงวิภาคเดียวกันเป็นอภยากตังนะคะแล้วก็ยกตรงนี้มาว่ามีมูลไม่มีมูลเป็นอันเดียวกันกับอภยากตามูลยกบาลีลงมาว่าอภยากตามูลเลนะนะเอกมูลละนะคะบอกว่าอภยากตาที่เป็นอเหตุกะไม่มีมูลเป็นอันเดียวกันกับอภยากตามูลตอบอเหสิต่อไปจะตอบสเหสีเนี่ยว่าเป็นอภยากตาด้วยแล้วก็มีมูลเป็นอันเดียวกันกับอภยากตาก็เราก็จะยกบาลีมาว่าสเหตุกังยกมาเลยนะคะอภยากตังอภยากตาตรงนี้เปลี่ยนวิภัทให้เป็นอภยากตังเป็นนาคุงสักกลิงตรงนี้ท่านทำเป็นปุงลิงนะคะแต่ตรงนี้เป็นนาคุงสักกลิงนักศึกษาก็ต้องจำนิดนึงเนาะแล้วก็ยกบาลีตรงนี้มาเลยว่าอภยากตามูเลนะเอกามูลังตรงนี้บอกว่าอภยากตาที่เป็นอเหตุกะใช่ไหมคะอันนี้ตอบรับนะอภยากตาที่เป็นอเหตุกะไม่มีมูลเป็นอันเดียวกันกับอภยากตามูลอันนี้ปฏิเสธสังขยะเพราะสังขยะถามว่ามีมูลเป็นอันเดียวกันไหมปฏิเสธว่าไม่มีมูลนะคะปฏิเสธส่วนสเหก็สเหตุกังอภยากตังอภยากตาที่เป็นสเหตุกะเนี่ยมีมูลเป็นอันเดียวกันกับอภยากตามูลอันนี้ไม่มีการปฏิเสธสังขยะบทคือตอบรับว่ามีมูลเป็นอันเดียวกันสเหสีเนี่ยเขามีมูลเป็นอันเดียวกันตอบรับทั้งสันนิษฐานแล้วก็สังขยะเวลานักศึกษาจำแนกโกฏฐาสะส่วนนี้จะบอกว่ามีการปฏิเสธสังขยะบทหรือไม่มีการปฏิเสธสังขยะบทตรงนี้ต้องบอกว่ามีการปฏิเสธสังขยะบทเพราะสังขยะบทถามว่ามีมูลเป็นอันเดียวกันไหมบอกก็ไม่มีต้องบอกว่ามีการปฏิเสธสังขยะบทอันนี้มีการปฏิเสธสังขยะบทหรือไม่มีการไม่มีไม่มีการปฏิเสธนะคะไม่มีการปฏิเสธสังขยะบทอันนี้นักศึกษาน่าจะบางท่านบอกว่าจำได้หมดแล้วก็มีนะเนี่ยแต่อันนี้จะมีข้อนี้จะมีให้นักศึกษาทำเป็นการบ้านด้วยนะแต่ให้แปลอย่างเดียวไม่ยากไหนลองแปลสิคะอภยากตาอภยากตาที่เป็นอเหสุกะไม่มีมูลเป็นอันเดียวกันกับอภยากตามูลอภยากตาที่เป็นสเหตุกะมีมูลวิสัชนาสัก 2-3 ชุดนะคะแล้วก็ลองมูลวาระมูลวาระอาภยากตะบนมูลในมูลมูลในมูลกะในมูลมูลกะในเอกมูลยมกะอานุโลมรุสาเยเกจิอาภยากตะทำเราได้
แสดงองค์ธรรมและการจำแนกโอทาสะในอนุโลมบุชาเยเกจิอัพยากตาธรรมาเป็นสันนิฐานบทสัพเพเตอัพยากตาภูเรนะเอกะภูลาเป็นสัมมยาบทองค์ธรรมของสันนิฐานเกิดขึ้นเฉพาะแต่ในปัญจโวการภูมิซึ่งเ
้งเดียวแล้วก็เลิกเลยนะคะพร้อมจะแนบโอทาสะนะนี่แบบนักศึกษาให้มีสมาธิดีๆห้ามผิดเลยนะคะคนชี้ก็ห้ามชี้ผิดบางทีชี้ผิด2มูลนะคะสาธารณตั้งสมาธิดีๆว่าจำได้ไปเลยนะคะปฏิโลมขุชาเยเยจิอัพยากตาธรรมาสัพเพเตอัพยากตามูเลนะเอกมูลมูลาติธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งที่เป็นอัพยากตามีอยู่ธรรมเหล่านั้นทั้งหมดมีมูลที่เรียกว่าเป็นมูลอันเดียวกันกับอัพยากตามูลใช่ไหมวิสัชนาอาเหตุกังอัพยากตังอัพยากตะมูเลนะนาเอกะมูลัมูลังสาเหตุกังอัพยากตังอัพยากตะมูเลนะเอกะมูลัมูลังอัพยากตะที่เป็นอาเหตุกะไม่มีมูลที่เรียกว่าเป็นมูลเดียวกันกับอัพยากตะมูลอัพยากตะที่เป็นสาเหตุกะมีมูลที่เรียกว่าเป็นมูลอันเดียวกันกับอัพยากตะมูลแสดงองค์ธรรมและการจำแนกโกฏฐาสัจในอนุโลมปุชาเยเกจิอัพยากตะธรรมาเป็นสันนิฐานบทสัพเพเตอัพยากตะมูเรนะเอกะมูละมูลาเป็นสัญญาบทองค์ธรรมของสันนิฐานบทได้แก่อาเหตุกะ48ทัญญสมาทาเจตสิก12เว้นฉันทะอาเหตุกะจิตตชรูปอาเหตุกะปฏิสนธิกรรมชรูปโอการภูมิปาหิระรูปรูปตุกช
อชี้ผู้ผิดเลยเมื่อกี้ของนักศึกษาห้ามผิดนะคุณชี้ผิดเองต่อมาปฏิโลมนะคะปฏิโลมก็ถามย้อนกลับว่าหรือว่าทำเราใดแปลว่ามีมูลเป็นอันเดียวกันกับอภิยากตามูลมีอยู่ทำเหล่านั้นทั้งหมดเป็นอภิยากตาใช่ไหมถ้ามีมูลเป็นอันเดียวกันกับอภิยากตาให้ได้องค์ธรรมได้แก่สาเหตุทั้งสี่สาเหตุทั้งสี่เนี่ยมีมูลเดียวกันเกิดจากอารมณ์พระอโทสะอโมหะด้วยกันนะมีมูลเดียวกันถามว่าทำทั้งหมดเนี่ยเป็นอภิยากตะใช่ไหมทั้งหมดเนี่ยเป็นอภิยากตะใช่ไหมวิบากเป็นอภิยากตะไหมคะเป็นวิญญาก็เป็นรูปสองหมวดนี้ก็เป็นอภิยากตะก็ใช่วิสัชนาว่าวิสัชนาว่าอามันตาอามันตาใช่ตรงนี้มีปัญหาให้นักศึกษาทำใช่ไหมคะได้ปัญหาครบไหมคะจะมีข้อนี้จะมีให้นักศึกษาทำปัญหาหนึ่งข้อหรือว่าสองข้อจะมีว่าคณะครบจำแนกนะคะเป็นข้อสามใช่ไหมคะสามข้อขอไข่เอกมูลาคือชุดนี้เลยนะครบจำแนกโกฏาสักมาท่านได้ไปแล้วเนาะอ่ะเดี๋ยวท่องหมดนี่แล้วค่อยจำแนกตัวเดียวตรงนี้นะคะปฏิโลมปฏิโลมกุศลเยวะปนะอัพยาตะมูเลนะเอกซึ่งเป็นองค์ธรรมของสันนิษฐาน
ป็นอัพยากตะด้วยนะคะให้นักศึกษาแก้ตัวหนึ่งรอบก็เป็นอัพยากตะด้วยให้แก้ตัวหนึ่งรอบคนเดี๋ยวปัดแจกมูอันย้ำมูว่าท่านอื่นต้องแก้ตัวนะคะตรงนี้ปฏิโลมบุษราอันย้ำมันย้ำอันย้ำมันย้ำกลับปฏิโลมบุษราสองมูนะคะปฏิโลมบุษราเยวาปนะอัพยากตะมูเลนะเอวามูละมูละสัพเพเตธัมมาอัพยากตาติหรือว่าธรรมเราใดมีมูลที่เรียกว่าเป็นมูลอันเดียวกันกับอัพยากตะมูลมีอยู่ธรรมเรานั้นทั้งหมดอัพยากตะใช่ไหมวิสัชนาอามันตาใช่แสดงองค์ธรรมและการจำแนกโกฏฐาสัตว์ในปฏิโลมบุษราเยวาปนะอัพยากตะมูเลนะเอกมูลามูลาเป็นสันนิษฐานบทสัพเพเตธัมมาอภิยากตะ
มูล3นะคะอภิยากตะมูล3เนี่ยชื่อว่าเป็นมูลซึ่งกันและกันกับอภิยากตะมูลนะคะก็คืออโลภะอโทสะอโมหะที่มาประกอบในธรรมเหล่านี้แหละจะเป็นซึ่งกันและกันกับอภิยากตะมูลนะคะหมายถึงว่าอโลภะก็ซึ่งกันและกันกับอภิยากตะนะคะขอโทษอโลภะก็ซึ่งกันและกันกับอะไรคะอโลภะก็อโมหะถ้ามีปัญญาด้วยก็อโลภะอโทสะอโมหะเกิดขึ้นทั้ง3เลยนะคะชื่อว่าเป็นมูลซึ่งกันและกันส่วนนี้องค์ธรรมได้แก่อภิยากตะมูล3เท่านั้นทีนี้ก็ถามว่าธรรมที่มีมูลเป็นเดียวกันกับอภิยากตะเนี่ยชื่อว่าเป็นมูลซึ่งกันและกันมั้ยชื่อเพียง3ใช่มั้ยคะชื่อเพียง3อยู่ในเจตสิกนี้ใช่ไหมคะในเจตสิก38เราก็เลยต้องแบ่งเจตสิก38เนี่ยเป็นอะไรคะ35เป็น35เว้นอภิยากตะมูล3แล้วก็อัพใช่ไหมคะก็อัพพยากตะมูล3ไม่ต้องมีมหันต์ใช่ไหมอัพพยากตะมูล3อภิยากตะมูล3เนี่ยท่านบอกว่าเป็นธรรมที่มีมูลเป็นอันเดียวกันกับอภิยากตะก็ใช่ชื่อว่าเป็นมูลซึ่งกันและกันก็ใช่เป็นองค์ธรรม2บทนะคะองค์ธรรม2บท